Ja, hallo, hier sind wieder Siri und Uwe. Da Siri und ich immer viel arbeiten, was wir auch gerne tun, weil wir damit auch unser Karma erhöhen, weil wir ja auch anderen Menschen helfen, sind wir manchmal auch sehr K.O. Hier möchten wir euch zeigen, wie wir eine Lösung gefunden haben, unsere Entspannung wiederzufinden. Dafür ist Siri nach Warburg gefahren, um an einem Meditationskurs teilzunehmen. Schaut euch diese Bilder an, vielleicht macht ihr auch mit und kommt auch damit ein wenig zur Ruhe. Wir wünschen euch dabei viel Spaß. Auch wenn hier überwiegend Thai gesprochen wird, werdet ihr merken, dass hier einfach Ruhe ausgestrahlt wird. Auch wenn sich viele Leute hier nicht kennen, wird man sofort in eine Einheit kompensiert. Jeder für jeden ist da. Das ist einfach toll. โยมไม่รออาบน้ำดูเหงื่อมันไหลออกมามีขี้เหลือที่ใครสาดไหมมันไม่สะอาดมันเป็นอสุภะก็คือสิ่งไม่สวยไม่งามไม่งามเล็บเอาไว้สีสวยเล็บงามผมงามพอมันหมดกระแสจานเข้าไปมันผ่านไม่ลงใช่ไหมเกิดการขยะกระเดี่ยงนั่นน่ะมันงามหรือยังมันไม่งามตับไตไส้พุงของเรามาเนี่ยเวลาเราไปทำอาหารเราไม่ได้คิดถึงนี้ถ้าเราพิจารณากายโยมจะไม่กล้าทำเลยโดยเฉพาะไส้เป็ดไส้ไก่มันเหมือนกับไส้เรานี่เห็นชัดตอนที่อาตมาไปผ่าตัดไปผ่าตัดไส้ติ่งโอ้เขาดึงโทษนะดูผ่าตัดต่อเขาดึงไส้ออกมาเพราะมันระเบิดก่อนมันระเบิดก่อนผ่าทีนี้มันพอมันระเบิดหมอก็เลยสั่งให้ผู้ช่วยดึงไส้หลวงพ่อมาล้างทำความสะอาดนะก็ดึงมาโอ้นะมันชัดมันไม่สะอาดแต่พวกเราเห็นไส้เป็นไงไส้หมูโอ้ยน่าลายลองกินไส้ตัวเองดูนะให้พิจารณามันเห็นอย่างเงี้ยให้มันเห็นเลือดเห็นเนื้อเห็นกระดูกเห็นแขนขาพอจิตมันสงบนิ่งเข้าไปมันก็จะเห็นกายในกายเห็นสิ่งเหล่านี้แหละมันไม่สวยไม่งามมีแค่ตัวอย่างที่อาตมาไปสอนที่จังหวัดสุรินทร์ขอเอ่ยนามท่านเนาะไม่ใช่เรื่องฝากกินเสียหายอะไรคุณโยมอุดมจันทร์นุ่มก็นั่งปฏิบัติกรรมฐานอย่างเราอาตมาก็สอนแล้วก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปท่านเห็นกายในกายเห็นตัวของตัวเองไม่ใช่คนมีแต่โครงกระดูกนะสักพักหนึ่งก็เห็นโครงกระดูกเห็นเพื่อนๆที่เขาเดินจงกรมเลยเป็นโครงกระดูกเดินงงแงงงพอดูไปมันขาดอะไรขาดสติพอขาดสติมันก็เกิดความอะไรเกิดความกลัวเพราะปัญญาสติมันถูกตัดก่อนแต่ตัวปัญญามันก็ไม่เกิดขึ้นมันก็เลยไปเห็นอยู่ตรงโครงกระดูกแต่นั่นแหละก็คือจิตมันนิ่งแล้วมันจะเห็นร่างกายของเราเนี่ยตัวเนื้อหนังมันจะหายออกไปมันมีแต่โครงกระดูกนั่งมีแต่โครงกระดูกเคลื่อนไหวถ้าเราสามารถที่จะคอยทำให้จิตมันนิ่งลงนิ่งลงพิจารณาสุภกรรมฐานไปเรื่อยๆธาตุดินมันก็จะชัดแยกออกไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแยกออกเป็นส่วนๆเหมือนที่เราทำอาหารยอมทำอาหารเนี่ยเอาเป็ดมาเมื่อกลางวันเนี่ยเขาทำเป็ดมาถวายเนาะมันไม่เป็นตัวแล้วเพราะว่าเขาแยกออกไปถ้าเอามาทั้งหมดมันจะเป็นตัวมีผลมีกรรมกำลังพูดกันถ้าสี่กำลังฟังกันใช่ไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้เห็นอย่างนี้เราจะเห็นยังไงเมื่อจิตเราละเอียดอ่อนแล้วมันถึงจะเห็นอย่างอาตมาไปสอนหลายที่อันนี้ยกเพชรวัดพระงามจังหวัดนครปฐมท่านพระมหามนัสท่านก็นั่งพอนั่งไปพิจารณาตามธาตุสี่ปรากฏว่าตัวของท่านเริ่มแข็งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็ร้องกูบอกญาติโยมที่นั่งเต้นเป็นร้อยตกใจกันโอ้ผีเขาพัก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 โอ้ยกูก็นั่งตาเหลือกกลัวนั่งกลัวจะมาอยู่ท้ายๆตรงนั้นกำลังเดินก็คณะกรรมปฏิบัติได้สองปีเขาพอรู้อะไรเป็นอะไรอยู่บ้างก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆเข้าไปใกล้ๆแล้วก็นั่งท่านบอกว่ากลัว บอกว่าเลือดมันหมุนในร่างกายมันเหมือนกับท่อน้ำที่เขาเปิดไหลก็เกิดความกลัวในนี้ตำนานก็ยกเอาธรรมะข้อที่ขึ้นหัวแหวนจำได้ไหมศรัทธาตัดไปเพราะมีแล้ววิริยะท่านมีแล้วแต่สามข้อท้ายที่ท่านทำไม่ได้สติสมาธิปัญญาพอไปเห็นตรงนั้นแล้วปัญญามันไม่เกิดสติมันถูกตัดสมาธิมันนิ่งเลยพอหลุดสติออกไปมันจะเกิดภาวะความกลัวพอเห็นเลือดในร่างกายของตัวเองหมุนเวียนก็เลยบอกท่านเห็นอะไรเห็นเลือดท่านก็พูดเสียงแข็งนะไม่ได้พูดนิ่มหรอกเพราะว่ามันเกิดอยู่กับอาการเกรงที่มันออกไม่ได้ไปไม่ได้ก็บอกว่าสติใช่คำว่าสติคำเดียวยังไม่อธิบายต่อท่านก็บอกว่ามีแล้วแต่คนใจกำลังเสียงถึงมีแล้วไม่ต้องบอกมาก็บอกว่ามีแต่มีน้อยสติสมาธิปัญญาปรับอินทรีย์ให้ลงตัวเมื่อเห็นแล้วให้รู้เพียงแต่ว่าเห็นสักว่าแต่เห็นมันเป็นธาตุตาอย่างนั้นอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมุนเวียนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรับสติให้มั่นคงขึ้นแล้วเอาปัญญาไปพิจารณาในร่างกายของเรามันเป็นอสุภะเป็นปฏิกูลกับสักพักหนึ่งก็นั่งคอยสอบอารมณ์ท่านจะไปไหนไม่เกิน3 นาทีท่านก็คลายออกมาจากการที่สั่นเหมือนกับผีเข้าก็คลายออกแต่ท่านก็ยกมือไหว้ขอบคุณครับแก้ทางออกให้ในนั้นท่านออกไม่ได้เพราะอะไรเพราะปัญญามันไม่เกิดทำไมปัญญามันไม่เกิดเพราะมันขาดสติดังนั้นพระองค์จึงให้เรานั้นนำสติไปในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ได้เข้าใจแจ่มแจ้งและชัดเจนในสภาวะที่มันเกิดขึ้นที่เราเห็นให้พิจารณาในสิ่งที่เห็นไม่ให้ปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นเวทนาเราก็สัมผัสอยู่แล้วเมื่อสัมผัสเหล่านั้นแหละเพื่อไม่ให้มันไหลไปในกามาวจรคือกิเลสที่อาตมาบอกว่ามันเป็นตัณหามันเป็นตัวกล่อมอะไรกล่อมจิตของเราให้เข้าไปทำอะไรไปปรุงแต่งเป็นจิตสิปรุงแต่งขึ้นมาฉันต้องสวยฉันต้องงามฉันต้องอย่างนี้อุ้ยนี่ฉันไม่ชอบไม่เอามาแต่หลักของวิปัสสนาไม่ใช่อย่างนั้นหลักของวิปัสสนาให้รับรู้ทุกสภาวะทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีการปฏิเสธเมื่อไม่ปฏิเสธได้รับใช่ไหมไม่ใช่ให้ทำไงปล่อยวางให้เป็นไปธรรมชาติสุขก็คือธรรมชาติของสุขทุกคนมีเพื่อไม่ให้ไปหลงติดอยู่ในโลกธรรมมีสุขมีลาภมียศมีสรรเสริญเราไปเรียกเอาเคสเมื่อก่อนจะมาก็มีโยมไปปฏิบัติครับอาจารย์มาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอันนี้ก็เห็นแล้วก็เลยแบบโยมติดอะไรอยู่ก็บอกว่าไม่มีนะไม่มีนะคือหมายความว่าติดหนี้ติดสินไม่มีโยมไม่เคยติดหนี้ใครอาตมายังไม่ได้บอกนะว่าโยมติดหนี้ใครมาว่านั่งละเอียดอาการก็เลยโยมติดอะไรอยู่ก็เลยบอกว่าโยมไม่ได้หมายความว่าเป็นที่เป็นสินค้าเวลาปฏิบัตินะกายดูในกายนะรู้ไหมไม่รู้จ้าจิตในจิตไม่รู้เรื่องเลยเวทนาในเวทนายิ่งไม่รู้ใหญ่เลยก็บอกโยมปฏิบัตินานนะโอ้ยโยมไปทั่ว ก็คือไม่รู้แต่รู้รู้แต่ไม่รู้เป็นยังไงงงใช่ไหมไม่รู้เลยก็คือเวลาโยมนั่งไปโยมเห็นอะไรบ้างเฮ้ยเห็นคาถาก่อนจะตอบว่าเห็นเขาบอกแล้วว่าเมื่อเรานั่งเห็นกายของเราเนี่ยดูกายในกายนี่ก็คือดูร่างกายนั่นแหละให้เห็นเป็นสภาพความเป็นจริงมันเป็นโครงกระดูกมีหนังหุ้มอยู่พอพูดถึงมาตรงนี้โยมร้องอ๋อโยมเห็นโยมเห็นโยมเห็นทันทีเลยแม่เมื่อเช้าเนี่ยโยมอาบน้ำโยมไม่รู้ว่าโยมเป็นคนไม่เป็นอะไรหรอกมันเป็นโครงกระดูกเคลื่อนไหวไม่ลงเล่งลงเล่งถูกหน้าถูกหลังอยู่โยมก็ตกใจมองไปอ้าวมันเป็นกระจกแต่ทำไมมันไม่มีเนื้อก็เลยบอกนั่นแหละโยมต้องดูกายในกายโยมเห็นกายในกายแล้วอ๋อกายในกายมันเป็นอย่างนี้เหรอใช่ถ้าเรามีจิตที่มันคงจิตที่มันเบาเพื่อสมาธิมันนิ่งมันจะเห็นเป็นเช่นนั้นจริงๆก็เลยบอกว่านั่นแหละคือกายในกายเมื่อเห็นโยมแล้วทำยังไงโยมก็ตกใจพอตกใจมันหายไปเลยก็เลยบอกว่าถ้าโยมเห็นอย่างนั้นไม่ต้องตกใจพิจารณาอยู่ทัตตาทัตตามันเป็นอย่างนั้นเมื่อเพิ่มหนังออกเอาน้ำความรู้สึกตรงกลางๆเป็นความรู้สึกยังไม่ได้ว่าเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีแต่พอเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันเกิดเป็นสมาธิเราสุขใจนั่นมันเป็นอะไรสุขเวทนาเวทนาที่เราเสวยอารมณ์ที่มันเป็นสุขไม่มีใครที่เสวยทุกขเวทนาใช่ไหมโยมนั่งมานี่ปวดหรือยังนิดหน่อยเริ่มแล้วนะเริ่มหน่อยหนึ่งนะหน่อยหนึ่งนะนิดได้เนาะแต่ถ้ามันมากกว่าหน่อยนึงโอ้ยจี๊ดเลยเนาะนั่นแหละทีนี้เราไม่ไปเอาตรงนั้นมาอยู่ในอารมณ์ให้มันมากถ้าอยู่ในอารมณ์มันก็จะเป็นอะไรทุกขเวทนาทุกขเวทนาพอเราเดินมากๆมันก็ปวดนั่งมากๆก็เราปวดและจะบอกวิธีตอนท้ายอีกสักหน่อยคงจะพอมีเวลาอยู่นะเวลาเป็นชั่วโมงอ๋อใกล้ละไม่เป็นไรแล้วจ้ะเลยเวลาหน่อยได้แล้วจ้ะเลยได้เลยครับอย่าจะให้มากนะมาเป็นไรกันเราญาติโยมต้องการเขาบอกว่านานๆก็ได้นักเทศนักปราชญ์จะเป็นนักเทศนักปราชญ์จะเป็นเปรตเพราะนักเทศไม่รู้เวลานี่แหละโอเคเนาะไปเวทนาก็คือความรู้สึกนึกคิดที่เราคุยกันพูดกันคุยกันรับรู้สภาวะที่มันมาต่างๆพอในขณะที่เรานั่งไปนั่งไปเนี่ยมันก็จะมีสภาวะรู้จักสภาวะไหมสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายจิตใจของเรากายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันรวมมันนี่หมดแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกในความรู้สึกสภาวะที่มันเข้ามาเรามีหน้าที่ทำอะไรการปฏิบัติวิปัสสนาเราต้องมีหน้าที่เราต้องรู้หน้าที่ของเรานะหน้าที่ของเราคือดูการเคลื่อนไหวถ้าเป็นภาพรวมก็คืออิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนถ้าแยกออกไปก็ดูการเคลื่อนไหวของสภาวะจิตที่เกิดขึ้นในภายในก็เรียกว่าดูกายในกายดูจิตในจิตพอมันเป็นสภาวะอะไรก็แล้วแต่เราสภาวะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าสภาวะผู้ปฏิบัตินักปฏิบัติจะเรียกว่าสภาวะเย็นร้อนหนาวชื่นใจสุขใจเบาหนักให้รู้เป็นสภาวะที่ให้เราได้รับรู้เมื่อรับรู้หน้าที่ของเรารู้แล้วก็ปล่อยลงไปแล้วถ้ามันเป็นทุกขเวทนา มันมีความสุขเหมือนกับเรามาก็เคยติดในการนั่งหลับตาอยู่ตรงไหนก็หลับตาแล้วว่าพอหลับตาแล้วหลับอีกแล้วมันเป็นสภาวะบางครั้งเราก็แก้ได้บางครั้งมันก็ยังไม่ทันได้แก้มันไปก่อนมันยังไม่ทันได้แก้ไม่ได้นั่งหลับแต่ว่าเรื่องนี้ว่ามันมีความสุขในอย่างนั้นตรงนี้เราต้องพยายามนะก็เอาไปมันมีชีที่ไปอยู่วัดอาตมาอยู่ประมาณ30 ปีนะเวลาท่านปฏิบัติท่านก็ตอนแรกก็ไม่รู้นะไม่พอท่านไปคอยอยู่แล้วก็พอปฏิบัติก็แม่ชีท่านก็ลืมบอกคนข้างเทียมบอกปฏิบัติไปได้สักพักไม่เกิน5 นาทีน้องบอกของข้อก็ดูกี้มันคืออย่างนี้ดูนี่คุณหนูครับเป็นไรตกใจกันทีนี้ต่อมาก็บอกว่ามีความสุขพอมีความสุขปีติมันเกิดขึ้นมันก็จะทำให้ตัวโยกไปโยกมาเย็นไปเวลาท่านจะปฏิบัติก็จะบอกไม่ต้องตกใจนะถ้าเห็นอะไรก็ไม่ต้องตกใจเฉยๆไว้บอกให้เขาเฉยๆไว้ต่อมาก็เข้าไปแก้อารมณ์แก้งานแก้หลายเดือนเพื่อจะได้ต้องแก้ช่วยกันแก้ครับหลวงพ่อตามที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกมาแสดงว่าหลวงพ่อสัมผัสได้ไม่เยอะ1 สู้ 2 ถอย 3 สู้กระดาษไม่สู้กระดาษถอยแล้วสู้ถอยแล้วสู้ง่ายๆถอยแล้วสู้ถอยแล้วสู้สู้และถอยหมายความว่าไงคือในช่วงที่เราปฏิบัติทุกเวทนามันเกิดมากๆเนี่ยเราก็ถอยออกมาพอถอยออกมาแล้วเราก็สู้ใหม่เนี่ยคือว่าสู้และถอยสู้และถอยถอยโดยไม่สู้ก็คืออันนี้มันอ่อนเป็นสภาพอย่างนั้นเรียกว่าละความเพียรข้อที่2ละความเพียรฉะนั้นนักปฏิบัติจึงให้ปฏิบัติตามสัพพะอาตาปีสติมาสัมปชานังอาตาปีคืออะไรมีความเพียรอยู่เนืองๆสติมาสัมปชาโนมีความรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ละสติออกไปในกายไม่ละสติออกไปในช่วงการปฏิบัติเรากำหนดพร้อมทุกเราก็ให้รู้กำหนดพร้อมทุกหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้เราเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอมีสตินี่แหละเรียกว่าอาตาปีสติมาสัมปชาโนให้มันเกิดสภาวะตัวนี้เกิดพร้อมไม่ได้ถ้าเกิดพร้อมไม่ได้มันจะมีแต่ทุกขเวทนาคือปวดหัวแล้วก็นั่งไปสักพักหนึ่งก็ปวดทุกพิบว่ามันพิบปั๊บโยกไปโยกมาอย่างนี้สมาธิมันยังไม่แน่นพอสมาธิไม่แน่นเนี่ยมันก็เลยต้องถอยนะอันนี้ถอยสู้นะสู้ก็คือสู้กันยิบตาเลยอายมเราไปทำเลยนะถ้าเราสู้ถึงที่สุดบารมีมันเกิดมันก็จะชนะแต่ถ้าไม่ชนะเราก็ถอยสักสู้กระดาษไม่สู้กระดาษนั่นสู้ก็คือดูเวทนาดูเข้าไปมันเจ็บจนถึงที่เวทนามันเกิดถึงที่เหมือนเข่ามันจะร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดความทนอย่างอุกฤษมันจะร้อนหมดเลยนะอยู่นะร้อนไปทั่วร่างเลยร่างกายก็จะร้อนตัวขาเราก็จะปวดเหมือนมันจะลุกแต่พอเราสู้เราพิจารณาไปปวดน้อเห็นอาการปวดจนมันชาแล้วเราก็ดูอาการไปทีละสเต็ปดูเข้าไปทุกเวทนาดูเข้าไปลึกพอมันคลายได้มันเบาเลยโล่งปึ๊บไปเลยทีนี้เบานี่คือสู้แล้วชนะแต่ถ้าเราสู้แล้วไม่ชนะเราก็ไม่ต้องไปสู้เพียงแต่ให้เรารู้ในการพิจารณาแล้วเพิ่มอาตาปีสติมาสัมปชัญญะเข้าไปนี่ทุกขเวทนาแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่ค่อยชอบจะรับสภาวะทุกข์ก็เลยไม่ค่อยสู้กันไม่ค่อยสู้กันหลวงพ่ออาจารย์ท่านสอนว่านั่ง20เดิน20ยืน20ถ้ามีถึง20เป็นไงเราก็กัดฟันเหมือนไงจะไหน จิตที่มันเกิดขึ้นมันเป็นจิตที่หนักเป็นจิตที่เบาเขาบอกว่าจิตมันหนักคือจิตที่มันรับใช่ไหมโยมใช่หรือไม่ใช่ใช่ค่ะอะไรรับใจกับหูมันไปรับหูฟังเขามาถ้าเรื่องไม่ชอบใจใจมันไปเก็บเอามาเก็บแล้วเป็นคอมพิวเตอร์ไว้เลยมันรีบฟัดผ่านไป5 ปีเจอหน้ามันโผล่ขึ้นมาเลยมันแวบขึ้นมาเลยมันโดนจ้าคนเจอหน้ากันไม่รู้จักกันเลยนะแต่จิตมันบอกว่านี่ไม่ใช่ไม่ชอบแต่ไม่พูดอะไรหรอกแต่พอรู้จักพบปาพบที่2หรือว่าเป็นเรื่องที่เข้าหูไม่ดีนะกูว่าแล้วกูไม่ชอบมันตั้งแต่ต้นแล้วออกมาทันทีครับจิตตรงนี้สำคัญเราอย่าไปนั่นมันไว้อย่าไปมันรีบมันไว้อย่าไปจำมันไว้ปล่อยมันเดี๋ยวลงนะโทรศัพท์มือถือที่ลงนะดับครับใช่ไหมแต่มันก็ดับสภาวะจิตเรามันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมใครบอกว่าไม่ใช่หายใจเข้านี่เกิดพอสักพักหนึ่งมันเป็นอะไรตั้งอยู่นานไหมไม่นานไม่นานแล้วก็ดับมันก็จะเป็นสภาพว่าเกิดดับ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 แล้วก็ดูตรงนี้ดูเกิดดับดูตรงนี้เกิดดับดูสภาพว่าตรงนี้ถ้าเราไปท่องว่าพุทโธพุทโธพุทโธมันก็กลายเป็นสมถะเราลุกปองลุกปองมันก็กลายเป็นสมถะไม่ได้วิปัสสนาหรอกแต่เป็นสัญลักษณ์บัญญัติว่าเป็นวิปัสสนาให้ดูยังไงล่ะมันถึงจะไม่เป็นบัญญัติตัดตัวบัญญัติออกไปเข้าใจไหมเดี๋ยวไปจะถือเลยไม่รู้เลยรู้ตกลงรู้ก็ไม่รู้ว่าภาวนาแต่ภาวนาแล้วภาวนาที่ปากหรือไปบังคับให้มันเกิดพอหายใจขึ้นพอหายใจลงจุ๊บพอจุ๊บอันนี้ไปบัญญัติให้มันเกิดมันไม่ได้เกิดเองพอบัญญัติให้มันเกิดเนี่ยรอดไหมไม่รอดไม่เกิน20 นาทีปวดหัวแล้วมีโอกาสมึนงงชั่วโมงหนึ่งเดินไม่ถูก